ส่วนนี่ค่ะเป็นภาพสถานที่กักตัวของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้นะคะในจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาเปิดเผยค่ะถึงความเป็นอยู่ของผีน้อยค่ะที่โดนกักตัวในบุรีรัมย์ในการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้โพสต์บอกแบบนี้ค่ะว่าไม่มีความพร้อมรวมไปถึงที่พักห้องอาบน้ำยังรวมชายหญิงเขาบอกแบบนี้นะคะที่ชาร์จแบตก็ไม่มีใครไม่เจอไม่รู้หรอกว่ามันแย่แค่ไหนคือเขาก็บอกว่ากักเนี่ยค่ะห้องน้ำยังรวมชายหญิงนะที่ชาร์จแบตก็ไม่มีแล้วก็ต้องอยู่กันแบบนี้นะคะจากการสอบถามผีน้อยกว่า100ชีวิตค่ะก็บอกว่าหลายคนเนี่ยกลัวว่ารอดมาจากที่โน่นแต่ว่าก็มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ที่นี่หากคุณภาพมาตรฐานในการดูแลเป็นแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะฮะมาถึงสุวรรณภูมิหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจถูกรวมขึ้นรถนึกว่าจะได้ไปสัตหีบแต่ถูกส่งมาที่บุรีรัมย์ทุกคนเครียดมาถึงได้รับเข้ากล่องคนละกล่องแล้วก็ไม่มีการชี้แจงใดๆร้อนมากนอนไม่ได้ต้องมานั่งคุยกันและอยากจะช่วยรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องด่วนค่ะแบบนี้เรียกได้ว่าเคลียร์คนออกจากสุวรรณภูมิมาสถานที่กักตัวแต่ไม่มีความพร้อมใดๆในการดูแลอ่ะเราเข้าใจเขานะคะคือถ้าเกิดเป็นจริงๆการกักเนี่ยหลายคนที่ถ้าเกิดจะต้องไปอยู่ตรงนั้นเขาก็กังวลว่าเพื่อนเขาที่โดนกักด้วยกันจะเป็นหรือเปล่าและถ้าต้องอยู่รวมกันแบบนี้หน้ากากอนามัยมีเพียงพอไหมเรื่องของระบบการจัดการต่างๆตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเหมือนที่เคสคนน้องนักศึกษาที่จากอู่ฮั่นมามีเป็นห้องห้องแต่อันนี้พอเขาถ่ายมาแบบคือเตียงรวมกันเลยแล้วก็กางมุ้งเอาห้องน้ำก็รวมชายหญิงนะอันนี้คืออีกมุมนึงที่สะท้อนออกมา